ลังจากประกาศปุ๊บนี่คือโอ้นี่คือครั้งแรกปะจำไม่ได้ครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนาะตั้งแต่ขอแต่งงานใช่ก็ครั้งแรกครับผมก็นี่ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะแต่งงานแล้วจะโชว์อีกไหมจะโชว์อีกไหมโชว์อีกแล้วเพราะวันศุกร์ย่าก็โชว์ย่าก็โชว์เก่งนะโอ้ย่าก็เพิ่งถูกขอไงให้เขาโชว์ไหมครับวันนี้เห็นเป็นแฟน MK มาแบบเยอะเหมือนเยอะเหมือนกันเยอะมากดีใจค่ะก็อบอุ่นมากเนาะว่าเราก็ไม่ได้เจอกับแฟนคลับมานานแล้วไม่ได้เจอป้ายไฟอย่างนี้มานานสักพักแล้วนะเนาะป้ายไฟป้ายไฟป้ายไฟใหญ่ใหญ่ทำไมอยู่แบนโมรอเอาลงเลยเอาลงเอาลงที่นะงานคู่นั่นสิก็เลยมีแบบเพลงพิเศษครับผมก็จริงๆก็เป็นเพลงที่ลูกค้าเขาเลือกมาใช่ค่ะครับผมเคยซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ซ้อมเลยก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงแบบยังไม่จบอีกอ่ะได้ฟิล after party ไหมครับแบบเมื่อกี้เพิ่งพูดกันในห้องแต่งตัวว่าสรุปแล้วนักร้องที่เราต้องการเนี่ยเขามาไม่ได้หรอทำยังไงดีก็เดี๋ยวจะขึ้นเองละเดี๋ยวจะร้องเองไปเลยร้องเองไปเลยเพื่อนเราก็เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาร้องจบแล้วจบเลยไม่ต้องหานักร้องไม่ต้องดีลใครมันต้องเป็นเพลงประมาณไหนครับแบบว่า after party โหก็มีทั้ง happy แล้วก็สนุกอะเนาะก็คงเป็นที่งานที่เมืองไทยก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีสีสันเนาะความซึ้งความอะไรเราเก็บไว้ที่อิตาลีดีกว่าที่นี่ก็จะเป็นงานที่สนุกกล้าเลยจอยไปชวนเพื่อนๆทุกๆคนที่เรามีมาพูดถึงการเตรียมงานที่อิตาลีหน่อยไปถึงไหนแล้วมัน 100% หรือยังหายแพนิคกันหรือยังค่ะมันก็จะมาเป็นบูมๆกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบ 90% แล้วค่ะยังเหลืออะไรอีก 10% อ่ะ 10% คือเหลือ quotation ของแบบ final ของดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆบอกว่าราคาขึ้นเรื่อยๆเลยเราก็เลยแบบต้องตัดออกอะไรอย่างเงี้ยเน้นดอกอะไรคะของคลิปที่แบบว่าจะต้องเป็นไฮไลท์คือที่นู่นน่ะมันค่อนข้างเป็นซีซันนอลจริงๆนะบ้านเราคือง่ายมากบ้านเราคือหาดอกไม้ได้เขาก็อยากได้ดอกไม้ที่ไม่มีในฤดูนั้นในฤดูนั้นมันเป็นฟอร์มันหมดสปริงไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่แบบเลือกอ่ะมันน้อยมากอันนี้ส่วนใหญ่พี่เคนจะเป็นออกไอเดียมั้ยคะออกไอเดียเรื่องสนับสนุนหรือยังไงครับถ้าเป็นเรื่องดีเทลอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะเป็นคนออกไอเดียแต่ก็จะถามเขาบ้างค่ะตามใจเนี่ยครับอย่างที่เขาบอกก็คือผมก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเขาแบบควบคุมงบให้ด้วยเขาทำให้ซึ่งตอนนี้บานไปมากเพราะว่าคิมคิดไปก็คิดตังค์ไปด้วยถูกปะใช่ใช่ใช่แต่เราก็จะแบบไม่ได้แบบหงุดหงิดอ่ะถ้ามันเกินงบเมื่อไหร่เราก็จะแบบต้องตัดอะไรบางอย่างออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใครต้องปาดเหงื่อมากกว่ากันคะระหว่างคนคิดกับคนจ่ายคนนี้ผมยกให้เขาเลยเพราะว่าเขาคุยมาเยอะครับแล้วจริงๆมีการเสนอไปแล้วงบมีผ่านไหมหรือว่ามีการแบบว่าเบรกหรือว่ามีเบรกกันไหมเขาก็เบรกนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาสิอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึกไม่ดีเองแล้วเอามาไม่เอาเราก็ตัดออกคือแค่ไปแต่งที่เนี่ยมันก็เกินฝันแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบสถานที่ก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดคอเรทอะไรมากแค่แบบอยู่กับค่ะแค่แบบอยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่คิดว่าแบบวันนี้เป็นวันที่เราจะได้แต่งงานกับคนที่เรารักแค่นั้นเราก็แฮปปี้แล้วค่ะระหว่างเตรียมงานไปภาพมันชัดขึ้นไหมพี่เคนบอกว่าชัดขึ้นค่ะตอนนี้ก็ภาพเริ่มชัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเหลือแค่เดือนกว่าเองค่ะทำไมความตื่นเต้นมันเริ่มมาหรือยังตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นเต้นได้แล้วมันก็ใกล้ๆมันก็ต้องสบายใจได้แล้วตื่นเต้นอาจจะหายใจไม่ออกเลยเห็นมาแบบว่าเรามีไปเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วก็มีบ้างนิดนึงค่ะก็มีดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยพี่หมากก็ไปด้วยเขาบอกว่าให้ขับรถไปส่งแล้วก็ขับรถไปส่งก็ไปแวะบ้างมีอะไรดีเหรอทำมันดีทำไมที่เราเลิกขายกันหยิบกันหรือว่าหายว่ากังวลมันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างค่ะเป็นบางวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนค่ะเพราะว่าแพดดิ้งพาร์ทเนอร์เขาหยุด แต่ถ้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี่เราจะเริ่มแบบว่าต้องคุยกับเขาแล้วแบบเหมือนแบบทุกวันนี้คือแบบโปรแกรมมันว่างนะ
แต่ทุกวันคือไม่ว่างเลยอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆต้องคิดตลอดเลยใช่ค่ะคือเรื่องของความสมบูรณ์แบบนะครับว่าตัวมันจะแบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่แบบกลัวแบบก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีมันเหมือนมีคนช่วยแล้วก็มี wedding planner ที่เขาก็แบบช่วยเราด้วยแหละแต่ว่าเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นค่ะอย่างการเพ้นได้อยู่แบบฉลองตลาดสดแต่ละคนจะเป็นยังไงมันจะแบบพี่หมาพร้อมมากยังไงอ่ะก็เราจัดวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่ค่ะแยกกันไปเลยแยกกันค่ะมันจะแบบงงดูเดือดแค่ไหนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเรารู้แค่วันไหนเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆจัดอะไรให้เราเพื่อนๆเตรียมให้ใช่ค่ะเซิร์ฟลุ้นไหมว่าเพื่อนๆจะเซิร์ฟให้อะไรจะจัดอะไรมาลุ้นมากก็กลัวอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเป็นแบบย่าอย่างเงี้ยไม่หรอกไหมความคาดหมายแบบเนี้ยเราจะเจออะไรอ่ะแต่ละคนก็คือตัวตึงนะพูดได้ปรามเขาไว้ก่อนไหมคะเขาไม่เขาบอกว่าdon't say no โอ้จริงเหรอคือต้องทำห้ามแล้วคิมทุกอย่างต้องคิมอ่ะแล้วก็ขอคิมก็มีแบบ list ไม่อันนี้ไม่นั้นเลยอย่างนิดนึงก็ส่งไปแล้วค่ะเพื่อนเชื่อมั้ยอ่ะเพื่อนอ่านหรือยังเพื่อนเปิดเพื่อนได้อ่านหรือเปล่าก็มีบ้างแล้วก็แบบตลกที่แบบหลอกถามอ่ะแต่ว่าคนโปะแล้วอ่ะถามเราตรงไอ้คนนึงแบบโอ้ยชอบเค้กแบบไหนอ่ะแต่เราก็แบบไม่ต้องถามเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งถามอะไรนะว่าชอบเค้กไหนมีถูกจับไหมคะว่าถ้าแบบเล่นแรงอย่างงานเอาคืนนะอะไรอย่างเงี้ยคิมเชื่อว่านางคิดไว้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เห็นพระอินทร์ครับเด็กตอนนี้คือทุกอย่างเริ่มสมบูรณ์แบบอย่างหรือยังเป็นโครงขาวๆอยู่เฮ้ยเริ่มแล้วครับก็อย่างที่เห็นผมก็ลงแซวไปงั้นแหละแต่จริงๆมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทำให้ตรงตามกำหนดนะฮะกำหนดเมื่อไหร่นะไม่บอกช่างกำหนดเมื่อไหร่20เดือนหน้าเนาะใช่เสร็จภายใน20เดือนหน้าก็คือแต่ตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะจริงๆตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างเพราะว่าโครงมันมาแล้วเหลือเฟอร์นิเจอร์มายังหรือว่าเหลือไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้แตะอะไรทำไมถึงต้องเสร็จภายใน20เริ่มงามยามดีหรือยังเริ่มหรือว่ายังไงมันมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำที่บ้านก่อนที่เราจะไปอิตาลีค่ะซึ่งถ้าไม่เสร็จจะบอกช่างว่าจะบอกช่างว่าไงถ้ามันไม่เสร็จก็บอกพี่ๆตรงนี้แหละฝากไปบอกเขาด้วยที่มันเหลือในส่วนน่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือไฟฟ้าสำคัญมากๆเลยที่เราเป็นห่วงทุกวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าเราก็เทสเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้เลยแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเร่งนะมีคิวปล่อยไฟเมื่อไหร่ก็คือตอนนี้มันอยู่ในระบบกระบวนการที่เขาต้องไปดำเนินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยครับก็เราก็ไปเร่งเขามากไม่ได้แล้วก็เกรงใจแต่ต้องเสร็จภายใน20นี้ต้องใช้แล้วในพาร์ทความดูไอ้ความที่ดีไซน์มันถูกใจเราแค่ไหนเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นแบบที่เราต้องการ 100% ทุกอย่าง 100% คือแบบงานทุกคนเป๊ะมากอินทีเรียก็เป๊ะมากใช่แล้วเข้าไปดูเกือบทุกอาทิตย์เนาะก็มีความคืบหน้าตลอดเป็นสิ่งที่เราเส้นแรกอะที่เราวาดไว้มันก็คือเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยเข้าไปดูทุกอาทิตย์ไปอยู่ไปเล่นเป็นสองอย่างให้กำลังใจช่างให้กำลังใจใช่ไปให้กำลังใจค่ะอย่างไรอย่างในบ้านนี้เตรียมห้องไว้ให้ลูกๆไว้อนาคตด้วยไหมคะเตรียมไว้กี่ห้องเลยมีห้องเดียวค่ะเตรียมไว้ห้องเดียวเตรียมไว้ห้องเดียวก่อนใช่ถ้ามาสองอะสมมุติแบบเซอร์ไพรส์มาไม่น่านะย้ายบ้านย้ายบ้านรอเล่นเดี๋ยวไม่เห็นรอเล่นรอเล่นก็มีแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้มีแค่คนเดียวครับอันนี้มุมของที่เราต้องการมุมโปรดเรามีไหมในบ้านเราไหมครับมุมของเขาเยอะเลยถูกใจไหมเสร็จไม่ทันตู้เสื้อผ้ายังไงนะตู้เสื้อผ้าต้องหนึ่งห้องหรือสองห้องก็ตู้เสื้อผ้าเป็นตัว U ใช่ป่ะใช่ตัวห้องแต่งตัวเป็นตัว U ของเขาหมดเลยโอ้โหเป็นตัวติ่งนึงอ่ะพี่หมากคือก้อนกลางๆก้อนกลางๆของพี่หมากนั่นแหละครับเยอะแล้วโอ้โหรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วงบ 100% มั้ยฮะหรือว่าเกิน100ไปหน่อยงบสร้างบ้านเกินมานิดนึง
เกินไม่เยอะถือว่าเป็นอะไรที่รับได้เนาะเออไม่ได้บานปลายซิริรวมประมาณเท่าไหร่อ่ะ550 อะไรโอ้เออเท่าไหร่อ่ะ550แล้วคุณน่านิ่งมากเลยไหมเออประมาณเนาะเอ้าเขาจะหาปลายแล้วต้องเว่อร์ไหมเอาเดี๋ยวเขาไปพลาดหัวจริงนะเธอเอาละไปขนาดนั้นร้อยล้านเราเชื่อมั่นในการคุมงบของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราจริงๆนะบางอย่างมันไม่ต้องดูแพงแบบมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงเพราะว่าเราเพราะต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วถูกไหมเราก็เคยทำบ้านกี่หลังแล้วก็ไม่รู้เรารู้ว่าเนี้ยมันรู้ละไทม์ไลน์ของมันจะพังเมื่อไหร่ก็เอาแบบไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างที่แบบว่าไม่บานปลายแบบใช่โชคดีมากโชคดีมากครับใช่ทีมเก่งมากต้องยอมรับจริงๆแค่เราเร่งแค่นั้นเองหลังแต่งงานให้ทีมคุมบัญชีบ้านไปเลยไหมคะหลังแต่งงานคิมขอไม่ทำนะคะทำไมคะคิมขอลาออกทำไมเหนื่อยมันเครียดหนูชอบตัวเลขไม่ใช่หรอคิมตกเลขนะคะแต่ตอนนี้คือแบบคำนวณยูโรเป็นไทยเป็นยูโรอย่างเงี้ยก็เครียดแล้วเครียดแล้วแบบคุมงบการแบ่งคุมงบบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะทำได้ช่วงเวลาสั้นๆพอแล้วมันจะเป็นแบบหน้าที่ของแบบแม่บ้านนะกับการแบบดูแลเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยพี่หมาเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายตลาดอันนั้นเราทำอะไรเราคิดไม่ออกคิดรอกินใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารบ่อยมากๆเลยเขาจะลงไปล้างสระเองใช่ผมจะไปตักใบไม้จะงมเป็นพยานด้วยนะตัดหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีตังค์เหลือจ้างใครแล้วครับต้นไม้คือแบบวางอย่างนี้เลยนี่สามนี่ต้นไม้ไม่บอกว่าจริงหรอมันต้องสวยงามเขาก็บอกว่าเอาเดี๋ยวลงไปกวาดต้นไม้ดอกใบไม้เองมันก็เป็นพยานด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูตื่นเต้นไหมที่มันจะได้เริ่มทำว่าครอบครัวจริงจริงต่างๆด้วยกันตื่นเต้นมากก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปเข้าไปดูที่บ้านเนี่ยเราก็แบบนี่มันคือบ้านในฝันของเราจริงๆที่แบบคือที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆ2คนอะไรอย่างเงี้ยมันตาไหลมั้ยอ่ะก็มีบ้างนะคะแบบมันก็จะแบบอุ๊ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชินเป็นอันเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเราสร้างตั้งแต่แบบเป็นป่ารกเลยอ่ะโหใช่เราสร้างจากศูนย์เลยค่ะใช่แล้วมันก็พอมันขึ้นมาแบบเนี้ยมันแบบมันชื่นใจมากแล้วตอนเข้ามาที่บ้านมองหน้ากันแล้วรู้สึกเดินตันเห็นคนสวนละนี่ไม่รับแหล่งหน้าที่เดินปุ๊บเห็นนะหน้าคนสวนลอยมาเลยก็เป็นคนสวนก็ได้ไม่ขับรถได้ทำทุกอย่างทีมคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเราคิมก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ริมสระพักผ้าเมืองหัวบอกคุณแฟนหน่อยว่ามันทุกคนก็เชียร์เรามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอะเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจทั้งพี่ๆสื่อด้วยที่แบบว่าอยู่แล้วก็แบบอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่จีบกันเลยใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่ๆอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะปีท้ายเมื่อกี้บอกว่าเวทีต่อสืบเนื่องจากเวทีแบบว่าพูดไปทุกคืนพูดไปตลอดพูดว่าอะไรที่พูดกันบนก็เอาก็ก่อนนอนเราก็พูดคนรักเขาก็ต้องพูดมีคำนึงอยู่แล้วถูกไหมก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเวลาก่อนนอนเราจริงๆเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ผมอ่านให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนนอนพอปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเขาแล้วก็คุณได้ครับแล้วครับแล้วก็นั่นแหละครับคิมยังไงคืนลูกยังไงคืนครับคิดมาคืนไม่ต้องคืนมั้ยนี่ก็หลับใส่หลับไปแล้วโอเค